ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเคล็ดลับตรงนี้นะครับไว้อย่างเปิดเผยกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนะมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ตักวาต่ออัลเลาะห์ดังนั้นเป้าหมายสําคัญเป็นเป้าหมายหลักของผู้ที่ถือศีลอดก็คือเพื่อให้เกิดความตักวายำเกรงการอดอาหารอดเครื่องดื่มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองในการที่จะบ่งบอกว่าเราอดอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออัลเลาะห์แต่สำคัญที่สุดนะครับคือหัวใจเราตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับ